นี้จากทุกคนเรามาอยู่ที่ตรงซอยวัดสเกตนะเรามาหาก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่แสนอร่อยมีข้าวหน้าปุ่งนะเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่มาจากทุกคนจากน้ำตุงน้ำตกนะฮะซอยดับเพลิงวัดสเกตซึ่งตรงนี้วัดสเกตจะไปสามารถไปสยามได้ง่ายไปบางลำพูได้นะฮะนี่ฮะอีกคลิปหนึ่งทุกคนจะเห็นไหมเจดีย์ทองภูเขาทองทุกคนจะนี่ฮะบรรยากาศสบายๆมากคนกันเองนะฮะกันเองมากนะครับทุกคนนี่โอ้ยพริกน้ำส้มดูพริกน้ำส้มของป้าเขาสิน่าทานสุดๆทุกคนจ้ะน่าทานสุดๆน่าทานสุดๆทุกคนเราจะไปสวนอัมพรช่วงนี้จะมีงานกาชาติทุกคนย้ำอีกทีนึงนี่ซอยวัดสะเก็ดนะจะกันเองมากค่ะไม่ต้องดูไม่ต้องแบบไปกลัวสายตาใครจะมองเราทุกคนแบบทุกคนเขาไม่มาสนใจเราทุกคนข้างวัดเลยนะครับเดี๋ยวขอซุปกินซุปก่อนอร่อยร้อนๆทุกคนกระเพาะต้องการของร้อนๆ นะอยากกินอะไรอาหารที่แบบไม่ร้อนไม่อุ่นต้องอุ่นค่ะสุขภาพจะแข็งแรงทุกคนนี่คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะในซอยวัดสะเกดวัดดับเพลิงเข้ามา150เมตรทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานต่อไปแหม่มเฮาทุกคนไปเช็คอินแหม่มเฮาที่บางลำพูนะครับตรงนั้นมาอันนี้เป็นต้มยำหมูน่าทานดูสิทุกคนจ้าน่าทานมากนะครับมีป้ามาเสิร์ฟถึงที่เลยกันเองมากทุกคนทุกคนอร่อยมากนี่ฮะอันนี้เป็นต้มยำเห็นไหมเรียบง่ายแต่มีระดับทุกคนจ้านะฮะเรียบง่ายจะมีระดับอร่อยอร่อยไปหมดทุกคนที่ไหนอร่อยเราไปหมดเลยนะฮะชื่อช่องอร่อยดีไปหมดไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบเราเอาที่รสชาติบรรยากาศทุกคนแล้วก็ความจริงใจของคนขายทุกคนจ้าเพราะบางร้านเนี่ยเราติดต่อไปแล้วเขายิ่งมากเลยนะเราเลยไม่ได้ไปรีวิวให้เขาไงเขาจะยิงเขาเล่นตัวก็มีทำไมไม่มีอ่ะชิมนะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเนี่ยดูหน้าแม่ค้าสิอร่อยมากทุกคนอยากอร่อยเลิศไม่ยิงเลยอร่อยมากเงิดนี่ครับทุกคนซอยดับเพลิงตรงนี้จะเป็นถนนหน้าเห็นไหมป้ายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่ไงเขาไปในซอยก็จะเจอแล้วก็อารามคาเฟ่อยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับไปอีกนิดเดียวเราเลี้ยวขวาเนาะจะเจอสะพานผ่านฟ้าไปแบ่มเฮาบางลำพูจ้ะทุกคนทุกคนเราเดินออกมาจากซอยก๋วยเตี๋ยวเป็ดประจูนะครับนี่หาคลองมหานาคตรงนี้เลยสะพานผ่านฟ้าซ้ายมือก็จะเป็นป้อมพระจุลถูกป้อมพระสุเมนทุกคนใช่ไหมป้อมพระสุเมนปะเออจะมีป้อมเดียวอยู่ตรงนี้ที่ยังอยู่นะฮะทุกคนแล้วก็ขวามือไปราชดำเนินซ้ายมือไปสนามหลวงขวามือไปพระบรมรูปทรงม้าเห็นไหมง่ายมากใกล้กับคาเฟ่อารามด้วยบรรยากาศดีมากๆทุกคนนี่หาเราตัดไปตรงนี้เลยข้างหน้าเราเนี่ยเพื่อจะไปบางลำพูทุกคนนี่คือสถาบันพระปกเกล้าทุกคนที่แหลมๆมีธงเนี่ยมีรูปในหลวงนี่ครับทุกคนสะพานผ่านขวาเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไหมครับข้างหน้าเราเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านะเพื่อจะไปแหม่มเฮาครับตามมานะครับทุกคนนี่ภูเขาทองอยู่ซ้ายมือพระที่นั่งโลหะปราสาทอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับทุกคนภูเขาทอง